ำหรับในจันทบุรีพี่น้องที่ทำสวนผลไม้เนี่ยเจอปัญหานี้กันมากน้อยแค่ไหนครับพี่ธีรพัฒน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาแก้ไขหรือเยียวยาอะไรต่างเนี่ยก็ได้แต่เกษตรกรได้แต่ทำใจครับปรับตัวปลูกใหม่แต่ทีนี้ระยะเวลารอคอยที่กว่าจะได้ผลผลิตขึ้นมานะครับ4ปี5ปี6ปีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานนะครับถ้าเราเทียบกับผลต้นไม้หรือต้นทุเรียนที่ปลูกทำลายโดยช้างลงไปเนี่ยถ้า20ปีนะครับตีละต้นละ20,000นะครับประมาณ 400,000 เลยนะครับโอ้ถ้า20ต้นละ8ล้านนะครับ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 นี่ครับนี่คือปัญหาที่เกษตรกรสูญเสียรายได้นะครับถ้าเราคิดเป็นมูลค่านะมูลค่าทางเศรษฐกิจนะฮะใช่ครับปัญหาคือ1ประชากรช้างเพิ่มขึ้นจากอดีตเคยมี 4-5 ตัวมากันทิ้ง30ตัวครับก็ผมมันมีปัญหาเรื่องของการคุมกำเนิดด้วยนะครับอย่างครับมันก็ออกมาพวกกันมากันทุกปีครับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือทางวอนหน่วยงานภาครัฐนะครับลองหาวิธีการป้องกันหรือคุมกำเนิดหรือยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะลดผลของภาคเกษตรได้ลงครับครับครับผมทราบมานะครับว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันเนี่ย7-8ปีเข้าไปแล้วครับพี่ธีรพัฒน์ใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างส่วนผมเนี่ยตั้งแต่ขี้จะโกรธมาจนถึงปงร้อนๆเนี่ยโดนทุกปีครับอ๋อก็มาทุกปีครับปีละหลายรอบนะครับปีละหลายรอบใช่ครับพี่สุวิชานครับปัญหาเกิดขึ้นในภาคตะวันออกมากน้อยแค่ไหนเท่าที่มอนิเตอร์ติดตามกันในหลายๆจังหวัดคือภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกผมจะหมายถึงจังหวัดที่อยู่บริเวณรอบป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับครับซึ่งถ้าจะรวมตราดด้วยก็จะเป็นกลุ่มป่าตะวันออกก็จะมี6จังหวัดอันนี้เกิดขึ้นมากลางๆเนาะไม่ถือว่านานมากก็อยู่ที่ช่วงประมาณ 5-10 ปีแล้วก็ปัญหาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับที่ผมบอกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าพื้นที่หากินของช้างเนี่ยเขาจะเริ่มออกจากห่างจากป่าอนุรักษ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อออกห่างมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงที่ทำกินของเกษตรกรก็ถูกทำลายมากเท่านั้นแล้วก็พฤติกรรมช้างก็คือช้างเขาต้องออกหากินทุกวันนะครับออกหากินทุกวันเมื่อแหล่งอาหารในบริเวณใกล้ๆรอบๆป่าเนี่ยมันหมดเขาก็จะต้องหากินขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆครับนะเพราะนั้นความเสียหายก็เกิดขึ้นทุกวันครับเกิดขึ้นทุกวันขยายวงกว้างขึ้นไปทุกวันตามพื้นที่หากินของช้างเพราะว่าเราจะช้างเนี่ยเวลาเขาออกหากินเนี่ยมักจะไม่ออกเป็นกลุ่มใหญ่เขาจะออกหากินเป็นกลุ่มย่อยๆซึ่งเราไม่รู้หรอกครับเราหมายถึงผู้ประสบภัยนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าวันเนี้ยช้างเขาจะออกมาบริเวณไหนเพราะว่าเวลาที่เขาออกจากป่าอนุรักษ์มาแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับป่าแล้วครับเวลาที่ออกมาไกลๆแล้วนะครับเขาจะไม่กลับเข้าสู่ป่าอนุรักษ์แต่เขาจะใช้พื้นที่ที่อาจจะเป็นป่าละเมาะป่าชุมชนที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นที่พักอาศัยหลบภัยแล้วก็ตกเย็นเขาก็ออกหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเย็นเนี่ยก็วัดดวงเอาครับว่าช้างจะไปเยี่ยมใครเพราะนั้นความเสียหายเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นเป็นทรัพย์สินที่ถูกทำลายชีวิตคนที่อาจจะถูกทำร้ายเสียชีวิตรวมไปถึงช้างด้วยนะเพราะช้างก็ถูกทำร้ายเพราะนี่คือการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างช้างเองเนี่ยเขาไม่มีเจตนาจะไปทำลายใครหรอกครับแต่เขามีเจตนาอย่างเดียวคือหาอาหารแล้วก็ป้องกันตัวที่เขาทำร้ายคนเนี่ยเพราะเขาป้องกันตัวครับเพราะว่าเขาก็ถูกคนทำร้ายเช่นเดียวกันคนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราเนี่ยโดยปกติเราจะรักช้างเพราะช้างคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับแต่เมื่อเขาถูกบุกรุกถูกทำลายเนี่ยเขาเหมือนตายทั้งเป็นไงครับเขาต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของเขานะครับมันก็เลยทำให้ไอการปกป้องเนี่ยบางทีเขาก็ใช้วิธียิงบ้างนะใช้ประทัดจุดไล่บ้างอะไรเงี้ยตามเรียกว่าตามระดับความหนักเบานะของพฤติกรรมช้างนะครับเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับแต่อีกอย่างนึงพี่หมีครับครับที่มูลค่าความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้คือ
ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากอาชีพครับหมายความว่าปกติเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณอาจจะหมู่1 2 3 4เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ช้างออกหากินนะช้างออกหากินประจำครับแต่วันนี้เนี่ยช้างออกไปหมู่2ไอ้หมู่3 4 1เนี่ยช้างไม่ออกครับแต่คนที่อยู่ในหมู่3 4 1เนี่ยก็ไม่กล้าออกทำมาหากินเพราะไม่รู้เขาไม่รู้นี่ว่าช้างจะมาหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ครับมูลค่าตรงนี้ผมก็พยายามบอกกับทางกระทรวงอว.กับกรมอุทยานนะครับในสมัยที่ผมเป็นกรรมาธิการเนี่ยนะครับว่าให้ทำ MOU กันแล้วลงทำวิจัยนะครับว่าไอ้ความเสียหายส่วนเนี้ยมันประเมินมูลค่าได้สักเท่าไหร่แล้วก็เอาไปรวมกับมูลค่าที่มันเสียหายที่เราเห็นเป็นทางกายภาพเนี่ยนะครับในทรัพย์สินเนี่ยพอประเมินได้แต่ชีวิตคนเนี่ยมันประเมินไม่ได้เป็นความเสียหายที่มันเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้พี่น้องในเขตท่าตะเกียบได้รับความเดือดร้อนกันมากไหมครับสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างโอ้มากครับเป็นผลกระทบวงกว้างแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยผู้คนเนี่ยเคยจัดที่กีดจริงๆแล้วยางพาราเนี่ยเราต้องกีดในช่วงกลางคืนซึ่งยามจะออกดีแต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่ที่บ้านผมโดนเหยียบเสียชีวิตไป6คนเนี่ยอ๋อก็ชาวบ้านต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากี่ตอนเช้าบ้างกี่ตอนก่อนจะมืดบ้างซึ่งมันก็เปลี่ยนวิถีไปครับยางก็ไม่เคยออกก็ทำให้ชาวมาทำให้คนที่รับจ้างทำสวนยางกินยางพาราเนี่ยก็ทำลำบากมากขึ้นนะครับอ๋อในหมู่บ้านนะครับมีเสียชีวิตจากช้างเหยียบถึง6คนเลยเหรอครับใช่ครับในห่วงกันตั้งแต่กลางปีแล้วจนมาถึงต้นปีเนี่ยครับต้นปีประมาณมกราคมกุมภาเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปทั้งหมด6คนเลยครับหมู่บ้านผมเหรอแล้วทำไมกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นช้างหรือว่ามันมายังไงเขาเหยียบเช้ามืดครับเหยียบตอนเช้าอย่างผมบอกอ่ะชาวบ้านเราเห็นพฤติกรรมไปทำตอนเช้าซึ่งออกไปเช้าสายๆเนี่ยเราคิดว่ามันมีแล้วเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากจะเสียชีวิตตอน8โมง9โมงทั้งหมดทั้ง6ศพเลยครับในเช้าก็เย็นในเช้าก็เย็นครับอ๋อเขาไปทำเขาไปกรีดยางตอนเช้าแล้วก็เจอภัยเจอช้างเหยียบเอาครับครับอ๋อวิ่งคนเฒ่าคนแก่ที่ไปทำงานก็วิ่งไม่ทันนะฮะโอ้ไม่ทันหรอกครับที่น่าสลดก็คือมีครอบครัวหนึ่งแล้วตายทั้งผัวทั้งเมียอ๋อในเวลาเดียวกันแล้วก็ถัดจากสองผัวเมียไปอีกหน่อยนึงอีกสัก200-300เมตรก็ไปเหยียบลุงอีกคนนึงซึ่งนั่งตัดไม้จะมาทำฟืนอ๋อห่างกันแค่200-300เมตรเองครับวันนั้นวันเดียวอ่ะสามคนเช้าเดียวอ่ะสองสามคนเหยียบไปสามคนนะครับอืมโอ้แล้วก็ช้างเพิ่มขึ้นมากไหมครับแถวนั้นครับพี่ใหญ่เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าปริมาณเขาออกลูกมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ปริมาณไม่ได้ลดลงเลยปีนี้ถือว่าแล้งไหมครับพื้นที่นั้นก็ถ้าให้ประมวลภาพรวมก็ยังพอได้ไม่ถึงกับแล้งจนถึงกับมากครับยังพอได้อยู่ครับครับครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังกันยังไงครับพอเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนการทำหากินเนี่ยเขาเฝ้าระวังยังไงกันคือตอนนี้เราก็ได้ชุดอนุรักษ์ช้างป่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ขอเขาได้แบ่งกำลังมาอยู่ที่ในหมู่บ้านผมเลยมาสับเวียนอยู่ตอนกลางคืนครับแล้วก็ใช้เป็นจิตอาสาในหมู่บ้านบ้างที่ออกไปออกลาดตระเวนกันดูแลกันแล้วก็ตอนนี้คือเท่าแก่สวนยางก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางที่เนี่ยลูกน้องก็ทำไมไปเท่าแก่ไม่ไปเฝ้าเนี่ยลูกน้องก็จะไม่ขี่กันแล้วเพราะมันเสี่ยงเกินไป ซึ่งทำให้โอ้ลำบากครับลำบากถึงเท่าแก่สวนยางเลยครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะกรีดยางคุณต้องไปเฝ้าลูกน้องครับเท่าแก่ก็ลำบากลูกน้องก็ไม่กรีดรายได้ก็ไม่มีครับชาวบ้านก็แย่ครับช่วงที่เหยียบไป 2-3 คนเนี่ยก็หวั่นวิตกกันมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหมากเลยครับบ้านผมเป็นหมู่เดียวที่พี่เกิดการสูญเสียชีวิตเยอะที่สุดของอำเภอตะเกียบเลยเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ